หมอดูดังเผยร้านเพชรพันปีขายของไม่ตรงปกเรียกว่าจากกรณีลอตเตอรี่ทิปสู่เพชรปร้อมล่าสุดเมื่อวันที่7มกราคมเพจ MGR Photo ได้เผยข้อความระบุว่านางสาวรินละดาชัยเมินหมอดูชื่อดังนำผู้เสียหายที่ซื้อเพชรพจากร้าน p w g e m ด s กเตอร์เพชรพันปีแต่กลับได้สินค้าไม่ตรงตามสเปคที่โฆษณาไว้มีผู้เสียหายทั้งที่ซื้อเครื่องประดับ และกรองสุ่มรวมถึงกิจกรรมอื่นๆประมาณ800คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทโดยนางสาวรินและดาบอกว่า ตนเป็นลูกค้าดเรเพชรพันปีในฐานะที่มีการซื้อขายนาฬิกาปาเต้กันครั้งแรกจากนั้นก็มีการสั่งทําเครื่องประดับประเภทกําไรจนเมื่อกระทั่งปี2 5 6 4มาทราบว่าดเรเพชรพันปีถูกรางวัลที่1ต่อมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องตัวเลขเนื่องจากตนก็ชอบเล่นหวยและดเรเพชรพันปีได้นําหวยมาโชว์และชักชวนให้ตนมาเล่นหวยพร้อมกับให้นําเอาสลากที่ถูกรางวัลที่1มาให้ตนถ่ายรูปและโพสต์ในเพจส่วนตัวเพื่อเรียกยอดไลค์ซึ่งมีคนติดตามกว่าแสนคน แต่ผลที่ได้กลับพบว่าดรเพชรพันปีมียอดผู้ติดตามเพิ่มเติมขณะที่ตนเองถูกสมาชิกตั้งคำถามว่า ถูกหวยจริงหรือไม่ตนจึงชี้แจงว่าตนไม่ได้ถูกแต่เป็นดอ็อร์เพชรพันปีที่ถูกหวยทําให้ยอดการติดตามของดอต็ตอร์เพิ่มขึ้นเหมือนใช้ตนเป็นสะพานให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังชี้แจงเรื่องที่นายกริตทริศบุตรพรมหรือบิ๊กเอ็มนักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลที่1จํานวน6ล้านบาทนั้นเริ่มแรกตนกับบิ๊กเอ็มและพาคินสามีของตน ลงทุนทำธุรกิจสบู่นายาร่วมกันและทางดรเพชรพันปีมีการติดต่อเข้ามาซื้อสบู่เมื่อถึงวันรับของดรเพชรพันปีมีข้อแม้ว่าให้พาบิ๊กเอ็มไปด้วย ตนเองมองว่าเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจจึงพา b ิ๊กอไปพูดคุยในวันนั้นแต่การพูดคุยกลับเป็นว่าดรเพชรพันปีมีการสอนทําธุรกิจโปรโมชั่นและการตลาดต่างๆก่อนที่จะมีการตกลงเรื่องค่าตัว b ิ๊กเอ็มจำนวน5 0 0 0 0นบาทโดยแบ่งให้ต้น1.5 0 0 0แสนบาทและพาคิน2 0 0 0สนบาทและ b ิ๊กเอ็มแสนบาทซึ่งไม่ใช่ค่าตัวแต่เป็นค่าทำกิจกรรมร่วมกับร้านเพชร ซึ่งเป็นสัญญาปากเปล่าว่าจะให้ด้านนางสาวนภพัฒผู้เสียหายออร้านเพชรที่ไม่ได้สินค้าตามโฆษณาเปิดเผยว่ารู้จักกับดรเพชรพันปีมานานกว่า10ปีตั้งแต่สมัยทำเบาะรถยนต์และทำมูลนิธิที่อ้างว่าตนเป็นสภัยแสนล้านช่วยเหลือคนจนจึงเป็นที่น่าเชื่อถือจึงมีการสั่งซื้อสินค้าเพชรเพราะตนมีความชื่นชอบอยู่แล้วเดิมได้ของสวยของจริงเพราะมีการเช็คตลอดแต่ระยะหลังไม่ได้มีการเช็ค เพราะเนื่องจากซื้อเก็บและความเชื่อใจหลังจากนั้นทางร้านเพชรก็มีกิจกรรมเล่นกล่องสุ่มกล่องละ30,000บาทจํานวน50กล่องโดยในจํานวนนี้จะมีการลุ้นจับสลักที่ดิน1แปลงตนจึงตัดสินใจซื้อไป5กล่องเพราะมีโอกาสสูงที่จะจับสลักแล้วจะได้แต่เมื่อมีจํานวนผู้ซื้อมากขึ้นทําให้ดเรเพชรพันปีขยายจํานวนกล่องสุ่มมากกว่า190กล่อง โดยจะเพิ่มที่ดินให้สี่แปลงเพื่อเป็นการแม่เอาเปรียบลูกค้าและมีการจับสลากไปสี่ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายยังไม่มีการจับสลากเลยทําให้ตนเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นประกอบกับมีลูกค้าหลายรายมีการเข้ามาพูดคุยในกลุ่มไลน์ให้นํเพชรไปตรวจตนจึงตัดสินใจนําเครื่องประดับที่มีอยู่ไปตรวจจนพบว่าเครื่องประดับบางชิ้นมาตรฐานทองหรือเพชรไม่ได้ตามโฆษณาส่วนแวนนพเก้า 9, รอยบางชิ้นเป็นของปลอมซึ่งดอกเตอร์เพชรพันปีได้ออกมาชี้แจงว่าเครื่องประดับทุกชิ้นจะได้เป็นเพชรแลบซึ่งก่อนหน้านี้มีการโฆษณาว่าจะได้เพชรนุบก้าวของแท้ตามตำนานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ